จนชาวบ้านเกาะพะงันเดือดร้อนหนักต้องทนสูดควันพิษมานานเทศบาลตำบลเพชรพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเผาขยะทำให้เกิดควันพิษเคยร้องเรียนแต่ยังเหมือนเดิมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับบ่อขยะของเทศบาลตำบลเพชรพะงันออกมาร้องเรียนว่าขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการที่เทศบาลเผาขยะในช่วงเย็นและช่วงกลางคืนของทุกวันทำให้เกิดควันพิษและมลพิษโดยควันที่เกิดจากการเผาขยะลอยไปตามลมและถูกลมพัดขยายเป็นบริเวณกว้างจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะเด็กเล็กเยาวชนผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคภูมิแพ้ไอเจ็บคอและโรคปอดติดเชื้อที่มาจากมลพิษจากการเผาขยะเป็นเวลานานชาวบ้านเคยร้องเรียนผ่านอำเภอและเทศบาลตำบลเพชรพะงันให้นายอำเภอและผู้บริหารเทศบาลเร่งแก้ไขแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าจึงขอร้องเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเร่งแก้ไขด่วนร้านนี้ไม่สมควรมีพลาสติกไม่มีข้าวกล่องก็เหมือนกับฝรั่งเมืองนอกเขาเอามาของมันแล้วก็คอนเทนเนอร์เขากล่องแล้วมันกินเองแล้วก็เก็บแบบนี้น่าจะมีกฎแบบนั้นท่านแก้ปัญหาก็ไม่จบแล้วตอนนี้เป็นไงมลพิษตรงนี้เผาไหมครับไม่มากๆเลยอยู่แทบไม่ได้เลยยิ่งกลางคืนใช่เหม็นอยู่ไม่ได้เลยต้องไปอยู่ข้างหลังใช่ใช่ไหมฮะต้องอยู่หลังบ้านหลังคลองหลังสวนแล้วก็เผานานยังมานานยังเนี่ยเทศบาลนานหลายปีแล้วค่ะก็เป็นแบบนี้ลำนี้มันไม่เป็นแบบนี้มาก่อนคนมันน้อยแต่ว่ามันเหม็นจริงๆไม่ใช่ว่าไงก็ต้องดูตอนนี้เริ่มเผาแล้วนะเห็นแล้วเขาก็บ่นเคยแจ้งเทศบาลอะไรเขาก็มาถามก็แก้ปัญหาไม่ได้เขาไม่มีที่ทิ้งอะค่ะไม่มีที่ทิ้งมลพิษมันก็แก้ไม่ได้สักทีมันต้องแก้ที่ต้นเหตุอ๋อทีนี้ก็กระทบทั้งหมดเลยใช่กระทบแน่นอนเวลาลมหัวนี่ลมเนี่ยหนักไหมหนักเลยมันอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยคิดดูเนี่ยพอกลางคืนมันจะเริ่มเหม็นมากพอกลางคืนก็จะเผาหนักแล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วตัวตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วข้างหลังเขาของนั้นก็เดือดร้อนปกติก็คือว่าจะเนี่ยเหม็นด้วยว่าต้องปิดจมูกอ่ะบางทีหนูต้องหนีเข้าไปข้างหลังนะเผาหนักกลางคืนเหรอใช่ส่วนมากกลางคืนนี่จะกินเหม็นมากก็จะเผาหนักกลางคืนเผาหนักโอ้ยกลางคืนก็นอนไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงเลยใช่หนูต้องไปอยู่กระต๊อบข้างหลังแต่เราที่อยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู้จะไปไหนบางคนว่าแก้ปัญหาทำไมไม่ถึงต้องเอาแล้วเราอยู่ตรงนี้เราจะมีปัญญาไปตรงอื่นได้ไงมันก็เป็นไปไม่ได้เราเป็นไปไม่ได้ปัญหาที่ให้หนูอื่นเนี่ยหนูไปแล้วเอาไปเลยที่หนูอ่ะเพราะผมเราเนี่ยหนูก็เข้าใจคนเขานะก็เข้าใจเทศบาลด้วยแต่ว่ามันต้องแก้ที่ต้นเหตุ